คุณรังสิมันโรมโคโกพักโคโซกพักบอกว่ากำลังพยายามทำอยู่ซึ่งกระบวนการที่ทำอยู่ขณะนี้คือการปิดสวิตมาตรา272ที่เปิดให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามกลไกปกติและย้ำว่าการมีเสียงเกิน250ในสภาถือว่าเพียงพอแล้วเมื่อพรรคก้าวไกลรวมเสียงจากพรรคต่างๆได้ถึง3 1 0เสียงก็จะเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงมากและสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้การจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เป็นหน้าที่ทุกฝ่ายที่ต้องช่วยกัน ซึ่งสงวเป็นหนึ่งในนั้นในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรวมถึงบางพรรคที่จะเป็นฝ่ายค้านด้วยถ้ามีการผลักดันให้มีการปิดสวิตมาตรา .2 องร้กกอได้จริงประเทศจะเดินหน้าและจะไม่เกิดความขัดแย้งโดยผลการเลือกตั้งเมื่อ1ิพฤษภาคมสะท้อนชัดแล้วว่าพรรคใดได้อันดับหนึ่งหรืออันดับสองถ้าเคารพกติกาซึ่งสอดคล้องกับเจตดจำนวของประชาชนทุกอย่างก็จบนะฮะอ้าวคุณพลิตคุณไอติมอีกคนหนึ่ง ที่ขันอาสาว่าว่าจะไปเจรจาต้าอวยจะไปเล่าให้สอวอฟังเพื่อที่จะให้สอวอเนี่ยนะฮะทำยังไงสอวอถึงจะเปลี่ยนใจมาโหวตคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคือคุณไอติมบอกแบบนี้นะคะว่าเนี่ยผมเองก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าสอวอไม่ควรใช้อำนาจนี้ในการจัดตั้งรัฐบาลแม้สอวอที่ยังไม่เคยลงมติเห็นชอบในการยกเลิกอำนาจตัวเอง ทีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกสวออเหล่านั้นว่าหากเห็นประเทศทางอยากเห็นประเทศไปต่อได้โดยไม่เจอทางตันหรือความขัดแย้งในบ้านเมืองก็ต้องหนุนนายกจากรัฐบาลเสียงข้างมากนะคะอันนี้คือคุณไอติมพาริสค่ะคทีนี้นักข่าวก็ถามอีกประเด็นหนึ่งคือท่าทีก้าวไกลตอนนี้เหมือนกับการข่มขู่หรือเปล่าเหมือนกับการไปกดดันสวหรือเปล่าหรือจะยังไงรหรือว่าจะไปขู่สอสอทําให้เกิดความวุ่นวาย หรือมีการลุกมือตามมาอันนี้คุณไอติมภริตบอกว่าผมไม่ได้คิดว่าท่าทีของพรรคก้าไกลเป็นไปในทางขง่มขู่เรายินดีพูดคุยเปิดวงสนทนาในสิ่งที่สวออเขากังบนและเวลาที่ผมพูดว่าสวบ,บทเลือกนายกที่ไม่ใช่เสียงข้างมากแล้วจะเกิดทางตันนั้นไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการพูดข้อเท็จจริงนะคะครับสรุปว่าได้แล้วสองเสียง ที่ชัดเจนสวนะฮะ,ะก็ต้องเหลืออีก 63, 63เ,สเสียงหาต่อไป